สวัสดีครับพบก,กับไฮบริดเทรดเดโดยอาจารย์อนเช่นเคยนะครับวันนี้มาหลังจากที่เราเรียนอีเดียดเวไปแล้วนะครับ4 EP ทีนี้ผมมาเสริมให้เพราะว่ามีคำถามหนึ่งน่าสนใจผมก็เลยทำเฉพาะ EP เรื่องของ d i v e r g e n นมาให้โดยเฉพาะนะครับมีคำถามคำถามหนึ่งเข้ามาว่านับขึ้นเนี่ยผมต้องรอ d v e r g e n นเท่านั้นใช่ไหมแล้วค่อยออกก็ได้ถูกหรือเปล่าคาตอบก็คือใช่และไม่ใช่ทาไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือ ผมบอกไว้แล้วว่าไม่มีอะไร100%นะครับในตลาดหุ้นดังนั้นการที่เอาดายเยเนมาดูเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือความน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันโอเคมาดูที่กราฟกันนะครับอย่างเช่นเคสเนี้ยกราฟที่ถ้าเรานับนะครับอเอาตัวนี้แหละโลสุด1น3่5สอมถูกไหมครับอ่าทีนี้ถ้าปกติแล้ว ขึ้น3มเป็นขึ้นที่ยหญ่ที่สุดนะครับขึ้น3กับขึ้น5จะเกิดไดเวเจนใช่ไหมครับอันนี้ในไทม์เฟรมวิกชัดเจนในไทม์เฟรมวิกชัดเจนอ่าโอเคทีนี้เวลาเราดูเราต้องดูขึ้นใหญ่ไปสู่ขึ้นย่อยซูมขึ้นย่อยนะครับคำถามก็คืออา้าวแล้วถ้ามันไม่เกิดไดเวเจนดังนั้นดังนั้นสิ่งที่เราต้องดูคืออย่างแรกก่อนนะครับก่อนไดเวเจนก็คือมันครบ5คาขึ้นหรือยงังนะครับ จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าขึ้น1นขึ้น3ขึ้น5จะต้องมีขึ้นในขึ้นหนึ่งเป็นขึ้นยืดหรือว่าขึ้น extension ถูกไหมดังนั้นกรณีที่จะเกิด divergence คือกรณีที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดนั่นก็คืออะไรครับกรณีที่ขึ้น3เป็นขึ้นยืดนะครับเราจะเห็นอย่างเช่น bitcoin ใช่ไหมครับ bitcoin เนี่ยพอขึ้น3กับขึ้น5เนี่ยขึ้น3ามเป็นขึ้นที่ยาวที่สุดมันเว v e r g e n c ์ถ้าแบบนี้เป็นเคสปกติที่เกิดได v e r g e n c นแล้วเราก็ออก ถูกไหมครับแต่หลักการง่ายอย่างที่ผมบอกจําขึ้นยาวๆถ้ามีขึ้นยาวมากๆเนี่ยแล้วแล้วขึ้นเนี่ยขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสไดเวอร์เจนนะครับแต่มันก็มีบางเคสที่ไม่เกิดไดเวอร์เจนนะครับกลับไปที่ GPC s ใหม่เมื่อกี้โอเคมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ขึ้น3ยาวที่สุดขึ้น5โอเคแต่ทีนี้อยากให้เราซูมดูขึ้นย่อย ขึ้นย่อยแบบนี้ตรงนี้นะครับสมมุติว่าอันเนี้ยทำเฟรมวีกแล้วเราเล่นทำเฟรมเดย์ล่ะนะครับเราเล่นทำเฟรมเดย์องค์ประกอบของลื่น3เนี่ยนะครับสิ่งนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้ปุ๊บอ่าผมขออนุญาตลบขึ้น3บอกนะครับลบหมดเลยโอเคนะครับมาดูตรงนี้ครับตรงเนี้ยถ้าน้บแบกดีใช่ไหมพ้นขึ้นมาเป็น1น,นะครับพ้นขึ้นมาเป็น1 1อาจจะยึ ขึ้น2ครั้งก็ได้นะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบนับรวมรวมกันเป็น1นะครับย่อลงนะครับขึ้นมาเป็น3ถูกไหมดังนั้นเราก็จะนับเป็นอย่างนี้อ่าหนึ่งสองสามถูกไหมครับย่อ4ไป5อ่าโอเคเคสนี้ไม่เกิดไดเวอร์เจนต์ครับไม่เกิดไดเวอร์เจนต์เพราะอะไรครับขึ้น5เป็นขึ้นที่ยาววัดได้อย่างไรก็คือง่ายๆครับ เอาอันนี้มาวัดก็ได้ถ้าเราไม่เห็นภาพเห็นไหมครับเอาแบบนี้มาวัดแล้วก็วางวางจากขึ้นเนี่ยขึ้นล่างกันไหมครับขึ้น5จะยาวกว่าขึ้น3นะครับขึ้น2ไม่ต้องดูอาจจะยากกว้าง่หมแต่ว่าสั้นที่สุดนะครับขึ้น3ใหไม่สั้นที่สุดก็คือถูกแต่มันเป็นขึ้น5ที่ยาวที่สุดอ่าโอเคถ้าวัดแบบ5ยาวเท่าไหร่ก็งี้ครับปุ๊บอ่า5ยาวทั้งหมด127.2% ของลึ้น3ดังนั้นเคสนี้เป็นขึ้น5ยาวนะครับดังนั้นดังนั้นก็ไม่เกิดไดเวอร์เจนก็ได้แต่ให้เรานับด้วยสายตาครับนับด้วยแหมกเดียมขึ้นลงมันมาเงี้ยดังนั้นเคสนี้ต้องระวังเพราะบางคนรอครับรอไดเวอร์เจนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกลับมาแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็นทั้งหมดเป็นขึ้น3นะครับเท่าวิคยังไม่ไดเวอร์เจนนะอย่างเช่นอย่างเช่นตรงเนี้คอนเวอร์เจนหนึ่งสองนับโอเคถ้าคุณรอได้ก็รอเห็นไหมครับ ถ้าคุณรอได้ก็รอเพราะว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยถติว่าปลานี้มานี่ใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีถ้าคุณรอได้ก็รอไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณรอไม่ได้ล่ะนะครับถ้าคุณจะเล่นรอบคล้ายๆผมอ่ะผมก็จะนับขึ้นย่อยครับแล้วตรงนี้นะับ1 2 3 4 5ตรงเนี้ยถ้าเริ่มทุบลงมาแล้วไม่ทำ New หายได้ผมออกละ นะเห็นไหมครับเพราะผมมองว่านี่ A.P.C อาจจะขึ้นไปแต่ผมออก B ก่อนนะครับดังนั้นพอครบ5ขึ้น1 2 3 4 5อขึ้นที่5เนี่ยปลายขึ้นต้องระวังนะครับโอเคฝากไว้นะครับฝากไว้สำหรับคนที่อา,อาจจะดูคลิปของผมบางช่วงนะครับบางช่วงแล้วก็รู้สึกว่าต้องรอไดเวอร์เจนอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกแล้วก็ผิดในตัวเดียวกันนะครับมันจะเกิดไดเวอร์เจนขึ้นบ่อยแต่ให้เราสังเกตเพิ่มนิดนึงว่ามัน ครบ5คืขึนหรือยงังนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มาทำคลิปให้ด่วนๆโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแล้วก็เดี๋ยวใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์คำถามไว้นะหรือจะติดต่อก็มาที่ line แอดผมปีดา .so ตามที่หน้าปกนะครับอ่าหน้าแรกช่วงแรกๆเลยนะครับก็โอเคก็วันนี้เจอกันแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ